ขนเป็นไงแขนชาค่ะเนี่ยมันจะชาตั้งแต่เนี่ยลงไปถึงตรงไหนชาตรงไหนตั้งแต่นี้ลงไปค่ะทั้งสองข้างสองข้างเลยค่ะดูซิจะหายชาไหมอันนี้ข้อไม่ปวดนะข้อเลยมันไม่ปวดค่ะได้แต่ชาค่ะได้แต่ชาค่ะเดินคล่องขึ้นเยอะไหมมันไม่หนักเหมือนเดิมดีขึ้นเท่ากันไหมสองข้างสองข้างค่ะเพราะว่าหนักนี่นะค่ะแต่ว่ามันโอเคถึงแม้ว่ามันจะปวดมาก็ช่างหัวมันเถอะเนาะมันอยากจะปวดกล้าให้หมอผ่าทิ้งไหมตัดทิ้งอ๋อหนูไม่ไอ้นี่ค่ะไม่ไปไม่ไปขึ้นอยู่กับเราก็แล้วกันขึ้นอยู่กับตัวเราข้างเราไปจะพูดถึงข้างนั้นข้างนี้พี่น้องก็พอจะเดี๋ยวไปฟังใครถ้าเรามั่นใจแล้วมั่นใจค่ะหนูมั่นใจเขาไม่ใช่เราตัดตอนเลยวิธีคิดผมง่ายเขาคือเขาเราคือเราทันทีเลยไม่ว่าเขาคนนี้จะเป็นใครในโลกถ้ามีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องประกอบอาชีพความสัมพันธ์พี่น้องไปตามบทบาทนั้นแต่สุขภาพร่างกายเป็นของเราใช่ค่ะเราต้องเลือกของเราเองโดยแท้จริงนั่นมันชัดๆมันจะเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงเป็นธรรมชาติก็น่าเห็นใจคนที่ไม่เข้าใจพวกนี้เนาะค่ะเขาก็คงว่าใครไม่ได้หรอกแล้วแต่ว่าคนไหนที่จะสื่อสารได้สัมผัสสัมพันธ์ได้ก็ดีไปมันช้าคือมันนำคาญนั่นแหละสุดท้ายใช่มันไม่ใช่ทำงานไม่ได้ทำงานได้แต่ไม่ถนัดก็คือทำงานได้ค่ะแต่ไม่ถนัดไม่ถนัดเพราะมันช้าความรู้สึกช้าจับนู่นนี่นั่นซักเสื้อผ้าอภรรก็ทำได้ทุกอย่างงานแต่มันช้าใช่มีส่วนเบาบ้างไหมล่ะเนี่ยหนูจะขาดดีขึ้นค่ะหนูก็มันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะหายไม่เจ็บปวดเนาะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไม่ปวดสบัดดูสิเขาท่าเนี่ยเหมือนเดิมชาแต่ครั้งนี้ช้าๆกว่าครั้งนี้มันก็จะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนลงรับอากาศหรือได้พลังที่บริสุทธิ์เข้าไปแล้วแบบไอ้ของเสียที่ไม่ดีมันเหมือนมันจะทิ้งไปเล็บหนูน่ะมันจะดุลออกมาเองไงนะแล้วเล็บเนี่ยมันก็จะงอกใหม่อย่างดีสังเกตไปด้วยทำไปด้วยก็สังเกตตัวเองเหมือนอันไหนที่ไม่ดีของเสียมันเอาทิ้งไปหมดถูกขับออกถูกขับออกมาแล้วฝนบ้านเราอยากให้ตกไม่ตกโอ้ยเวลานี้ฝนตกแทบทุกวันทีนี้เหรอคะบ้านเราอยากให้ตกไม่ตกถึงเวลานี้แทบทุกวันตอนนี้ก็ตกไม่มากแต่ก็แค่เพียงตกให้พอรถติดหน่อยฝนตกรถติด
ที่นี่ตกขนาดนี้ที่ตกเยอะนะครับฝนปีนี้ไม่หยุดหรอกนี่เพิ่งสิงหากันยาตุลาแล้ว2เดือนเต็มเดี๋ยวโมจะเฝ้าระวังเฝ้าระวังนะใครเฝ้าระวังความสูญเสียเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วโมจะนั่งเฝ้าระวังเลยไม่เฝ้าระวังเข้ามาทีเดียวไม่ต้องไประวังอะไรจะยึดไม่อยู่ความสูญเสียชาวบ้านมันเกิดขึ้นมาแล้วเยอะแยะด้วยเห็นที่น่านไหมนะเมื่อเช้าว่าดูคนนั้นนะบอกไม่มีปัญญายกอะตู้ยังแล้วป้อยหมดเลยอ่ะเหลือแต่บ้านอ่ะเข้ามานี่มานี่ค่อยมาเข้ามาเห็นกับพายุนี่แหละมัวจะเฝ้าระวังเฝ้าระวังเมืองไทยจะว่ายังไงพูดได้แต่น้ำไม่ได้เอาไม่อยู่หรอกน้ำจากฟ้าใครจะไปเอาอยู่ล่ะมันมาเอามาเอามันเป็นทะเลเมฆทะเลหมอกเขาไปแล้วตอนนี้แต่เช้าวานเห็นพระอาทิตย์ที่ไหนมันนี่ก็ขึ้นทั้งวันแหละใช่แล้วบอกให้รู้ว่ามันหนาขึ้นหนาขึ้นนี่บอกมันหนาหนาหนาจนต้องปิดดวงอาทิตย ฝนตกกระหน่ำมาแรงมากนี่เขาส่งอยู่ดีฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างแรงมากด้วยไม่ได้นะเรื่องฝนมีคนรายงานมาตลอดนั่งๆอย่างนี้เขาส่งผ่านไลน์มาให้ดูก็ปกติอำเภอเราขวัญของจังหวัดกาญเราขวัญนี่มันจะแห้งแล้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เนี้ยปีนี้ฝนตกน้ำท่วมมันน่าเชื่อไหมล่ะฝันว่าแห้งแล้งเราขวัญอำเภอเราขวัญอ่ะมันจะแห้งแล้งแบบตั้งแต่พี่ชายหนูแต่งงานไปอยู่ก็ได้ติดกว่าปีนะเมื่อก่อนเราไปมันกันดารมันโอ้โหเนี่ยมา2ปีหลังเนี่ยฝนตกตลอดเลยอ่ะที่พูดที่ไหนสถานที่เราอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญอ๋อเราค่ะค่ะจังหวัดกาญมันก็จะติดกับทางอู่ทองสุพรรณทางนู้นก็คือเมื่อก่อนมันทุรักมันแห้งแล้งอ่ะแล้วขวัญเนี่ยมันคือชื่อแล้วความแห้งแล้งแห้งแล้งก็บอกเนี้ย2ปีหลังมันเนี้ยยิ่งปีเนี้ยนะโอ้โหพี่ชายเดี๋ยวโทรมาแกเฮ้ยฝนตกอีกแล้วว่ะที่บ้านตกไหมบอกไม่ตกจากที่บ้านเราเคยตกบ้านเรากลับไม่ตกป่าหากินอุดมสมบูรณ์เขาก็ปีคลองบางทีมันก็มาตามตะเพินตามอะไรพวกเนี้ยเพราะน้ำมันมาจากภูเขาไงเยอะมากเลยการตัวสองนิ้วสามนิ้วแบบปลาต้อยปลาอะไรเงี้ยเยอะมาที่เป็นใกล้สิบโลเนอะเข้ามาแล้วกินอาจารย์ไม่มีเหน็บกราบเลยอ่ะแล้วปลาแถวบ้านที่เมืองการแถวใต้เขื่อนเลยนะเหม็นซ่าเนี่ยแถวบ้านหนูอ่ะปลาแม่น้ำแทบจะกินไม่ได้แล้วเพราะมันมีแต่โรงงานเหรอโรงงานเมื่อก่อนก็เป็นโรงงานน้ำตาลบางขนาดตอนนี้ก็เป็นโรงงานอะไรอ่ะไทยลุงอะไทยพุ่มพูนลินที่ผลิตไอ้น้ำตาลทรายอะแล้วก็ของ SCG ก็สยามค้าที่ผลิตกระดาษแล้วก็มีอีกฝั่งนึงก็เป็นของไวเตอร์ฟู้ดเป็นผลิตไอ้ผลไม้กระป๋องส่งออกนอกตรงนี้มันก็ต้องน้ำว่าจะให้บำบัดยังไงมันก็ต้องมีแอบทิ้งกันมั่งอะเพราะมันติดแม่น้ำไงเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่ต้องทิ้งวันนั้นก็หาขึ้นมาพอดีไงแล้วเห็นเราก็เลยเอาซื้อพอวันรุ่งขึ้นแช่ไว้วันเดียวกินไม่ได้แล้วเหม็นมันเหม็นน้ำเน่าอ่ะเหม็นหึ่งเลยมีคนละรูปแบบนะค่ะ
นี่มันจะเบาค่ะที่ผ่าตัดผ่าท้องไม่ได้ผ่าค่ะเป็นอย่างนี้มาตลอดคือตอนแรกมันบวมหมดเลยนะคะอาจารย์เนี่ยตอนแรกมันบวมเนี่ยบวมอย่างเงี้ยบวมเลยแต่เนี่ยเหมือนมันยุบขึ้นมาเรื่อยยุบขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่นั่นแหละที่มาให้อาจารย์ทำให้ก็ยุบขึ้นมาเรื่อยค่ะเจ็บเนี่ยถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บมันชาชามันชาก็รู้สึกแต่แล้วแต่รู้สึกค่ะรู้สึกค่ะแล้วตอนนั้นมันบวมจนปริเลยเนี่ยเป็นไอ้นี่ออกมาแต่หนูก็เฉยๆนะปีก็ปีไปกระดูกมันจะพิษมันจะพิษรูปไหมคะเนี่ยอาจารย์พิษรูปใช่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดนะมันไม่ปวดหรอกค่ะแต่ทีนี้เวลาเราเดินอะเวลาเดินแล้วเหมือนมันชาหนีกระดูกสวัสดีวันดีคืนก็แล้วกันค่ะมันไม่แย่ลงเนาะมันไม่แย่ลงค่ะแย่ดีค่ะเรามาพอใจจนที่มันดีขึ้นพอใจตรงนี้แหละค่ะชาส่วนชาก็คงจะดีขึ้นค่ะชาค่ะดีขึ้นเรื่อยๆโอเคค่ะจบไหมค่ะนี่ค่ะ 80% สบายตัวค่ะสบายแข้งสบายขาค่ะมาข้อท้าวค่ะโอเคเราจบข่าวนั่น